สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับเต้งหนาวชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง2020 My Challenge เราจะมาชาเลนจ์อะไรกันปีนี้เนาะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีปี2020แล้วฉะนั้นก็เลยคิดคอนเทนต์ใหม่ๆว่าเฮ้ยเรามาออมตังกันดีกว่าวะออมตังยังไงออมตังวันละ20บาทให้เข้ากับพ.ศ. 2020ก็เลยวันละ20บาทเป็นระยะเวลา365วันถ้ามาคิดเป็นเงินแล้วเราจะได้ 7,300 บาทต่อปีเลยนะคะเพื่อนๆเนาะก็เลยมีโปรเจกต์ว่าเรามาทำด้วยกันดีไหมแต่ถ้าเราทำคนเดียวอาจจะเก็บไม่ถึงฉะนั้นก็เลยมาชวนเพื่อนๆและพี่ๆในที่ทำงานเนาะว่าเรามาออมเงินกันดีไหมโดยการให้แต่ละคนนะคะไปหยอดกระปุกออมสินของตัวเองเนาะทุกวันวันละ20บาทแล้วก็ลงเรคคอร์ดว่าเฮ้ยเนี่ยเราจะต้องมีสัญญากับตัวเองเนาะมีเขาเรียกว่าความซื่อสัตย์ใช่ไหมคะหยอดเท่าไหร่ลงไปเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกๆสิ้นเดือนเราจะต้องมาคุยกันกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆว่าเฮ้ยเราออมได้จริงไหมเราทำได้ตามที่เรากำหนดไว้ไหมทำมากกว่าได้ไหมหยอดมากกว่าได้ไหมได้ค่ะยิ่งทำมากยิ่งดีเนาะก็ถ้าสมมติว่าเราหยอดวันละ50บาทล่ะเราหยอดวันละ50บาทจะคิดเป็นเงินเท่าไหร่ท่าเดี๋ยวไปดูกันเนาะถ้าวันละ100ก็ยิ่งเยอะกว่าเดิมใช่ไหมคะเดี๋ยวจะสรุปยอดในท้ายคลิปวิดีโอว่าสมมติว่าเราฝากวันละ20บาทเป็นระยะเวลา365วันและถ้าเราฝาก50บาท100บาทจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันนะคะทีนี้ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไรบ้างนะคะก็เราอ่ะไม่ค่อยมีวินัยในการออมเงินเลยอันนี้ตัวเราเองนะก็เลยอยากจะมีวินัยก็คือก็เซตตารางมาเลยออมวันละ20บาทแล้วลงเรคคอร์ดบังคับตัวเองเว้ยก็คือมีตังค์ไปทำงานเนี่ย100บาทใช่ป่ะกินข้าวกินขนมซื้อน้ำอะไรเงี้ยประมาณ80บาทก็เหลือเงิน20บาทนั่นแหละก็ไปหยอดออมสินซะได้เงินเป็นก้อนหลังจากที่เราเก็บเงินเว้ยได้โบนัสของตัวเองนะคะอาจจะเอาไปจ่ายค่าประกันใช่ไหมคะประกันรถยนต์เนาะหรือเบี้ยประกันชีวิตนะหรือจะฝากไว้เป็นก้อนนะคะทำแบบนี้ทุกๆปีนะคะตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ควรจะทำแบบนี้ให้เป็นตัวอย่างกับเด็กๆหรือว่าลูกหลานของเรานะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะออมเงินแล้วเก็บไว้เป็นค่าการเรียนการศึกษาของตัวเองหรือสิ่งที่เขาอยากจะได้นะคะโดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่เพิ่มเนาะนะคะแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเรามีเป้าหมายที่จะออมตังร่วมกันเป็นระยะเวลา365วันนะคะและอย่างนึงเราได้อะไรคะได้มิตรภาพเนาะได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทำไมถึงได้มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฉันออมเงินของฉันอะก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีนัยยะสำคัญเนาะก็คือว่าเวลาเราออมเงินกับเพื่อนๆหรือว่าเราทำไปด้วยกันเนี่ยมันจะมีพลังบางอย่างที่เราอยากจะช่วยกันเตือนกันไปคุยกับคนนั้นคนนี้เฮ้ยพี่หรือเพื่อนออมตังค์หรือยังคะหรือคนที่ไม่เคยที่จะคุยกับเราเขาอาจจะมาทักทายหรือจะมาคุยกับเราว่าเฮ้ยคุณออมตังค์หรือยังอย่าลืมออมตังค์กันนะหยอดหรือยังเตือนกันไปนะคะเขาก็จะเห็นในสิ่งที่เราหวังดีหรือในสิ่งที่เขาหวังดีกับเราเนาะการทำงานของเราก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็อีกอย่างนึงอาจจะแอบติดโพสต์อิดเล็กๆไว้ที่จอคอมของเขาหรือที่โต๊ะทำงานของเขาว่าเฮ้ยวันนี้พี่ออมเงินหรือยังคะเพื่อนออมเงินหรือยังคะอะไรประมาณนี้เนาะดูแลกันไปนะคะทุกๆ1เดือนเราก็จะต้องมาคุยกันนะคะไม่ใช่แค่พี่และเพื่อนร่วมงานเท่านั้นเราสามารถทำในครอบครัวเราได้
ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือลูกนะคะหรือพ่อแม่ของเรานะคะชักชวนกันเนาะก็เดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะอันนี้ของเราเองก็จะเป็นอันใหญ่อันนี้ของแฟนนะคะที่ทำด้วยกันเนาะก็ค่อยๆทำกันไปนะคะมันเกิดพลังบางอย่างพอเราเริ่มที่จะทำโปรเจกต์นี้เราก็เริ่มชักชวนเสร็จปุ๊บคนที่เขาอยากจะทำแล้วก็มีพลังบวกเนี่ยเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปหากระปุกออมสินว่ะเราจะไปซื้อที่ไหนปีนึงเนี่ยเราจะต้องใช้อันใหญ่ขนาดไหนอันเนี้ยเขาคิดไปเป็นปีแล้วนะคะเพิ่งเริ่มไปแค่ไม่กี่วันเองพลังบวกเยอะมากก็ให้เราไปลองหาไอเดียหรือไปหาอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ในบ้านหรือเราเคยใช้มาแล้วเช่นอันเนี้ยกระปุกนะคะเป็นกระปุกแอมวีเนาะตัวโปรตีนที่เราซื้อมากินหมดและกระปุกมันยังใช้ได้อีกก็เลยเอามาทำกระปุกออมสินนะคะเพื่อนๆพี่ๆที่ยังไม่มีไอเดียนะคะก็ลองไปดูในบ้านก่อนยังไม่ต้องไปซื้อใหม่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นกระป๋องหรือกล่องอะไรก็ตามที่เราดูแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเก็บตังค์ได้แล้วก็เก็บให้มิดชิดนะคะอันนี้ที่สำคัญเนาะแล้วก็ต้องหยอดเป็นประจำห้ามลักไก่จบเกมไม่ใช่ว่าจบโปรเจกต์ไม่ใช่ว่าเอาเงินก้อน 7,300 มาให้ดูนะคะโดยที่เป็นแบงค์พันอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็อาจจะต้องมีแบงค์20มีเหรียญบ้างหรือว่าแบงค์50อะไรประมาณนี้เนาะมีแบงค์100ไม่จำกัดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเลยเราจะมีรางวัล นะคะรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการออมตังในครั้งนี้ว่าคุณออมตังได้มากที่สุดนะคะแล้วก็รางวัลสำหรับผู้ที่มีแบงค์20มากที่สุดแล้วก็แบงค์50มากที่สุดนะหรือบางคนอาจจะไม่เคยหยอดแบงค์เลยอาจจะเป็นเหรียญ นะคะเราจะมีรางวัลให้อย่างน้อย5รางวัล นะคะตอนนี้ผู้ที่เข้าร่วมอุดมการณ์ตอนนี้นะคะมีมากกว่า10ท่านและจะพุ่งถึง20ท่านเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ๆเขาลางานกับต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่เดี๋ยวกลับมานะคะก็จะมาเจออีเมลที่เราส่งให้หรือข้อความที่เราส่งให้ถ้าเขาสนใจหรือพี่ๆเขาสนใจน้องๆสนใจก็สามารถเข้าร่วมอุดมการณ์นี้ได้ก็คือสิ่งที่เราทำก็คือโปรเจกต์2020 My Challengeออมเงินวันละ20บาทเป็นระยะเวลา365วันนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันใหม่ทีนึงโดยเราอาจจะมีบทสัมภาษณ์หรือว่าคลิปวิดีโอที่อาจจะอัดจากพี่ๆมาให้ดูว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงกับการออมเงินในครั้งนี้หรือที่เขาทำอยู่แล้วแล้วเขาทำคนเดียวแต่ว่าตอนนี้เราทำไปด้วยกันนะคะแล้วก็เขาออมเงินเนี้ยเอาไปทำอะไรเขามีเป้าหมายที่จะทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะบ๊ายบายงั้นเดี๋ยวไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ